มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store รอบรั้วมหาวิทยาลัยรงสิทธิ์วันนี้นะคะมีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะไปเริ่มกันที่งานวันสมนามหาวิทยาลัยรงสิทธิ์ครบรอบ31ปีค่ะ กำหนดการนะคะสำหรับงานวันสัปนามหาวิทยาลังสิธิ์นะคะครบรอบ31ปีค่ะก็จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่15มกราคม2559สําำหรับกำหนดการในช่วงเช้านะคะเวลา7จ็นิกาจนถึง11นิกาจะมีการประกอบพิธีและจัดก,กิจกรรมต่างๆได้แก่พิธีห่มผ้าพระสีศาสดา พิธีตักบาตรพระสงฆ์99รูปค่ะบริเวณหน้าอาคารอาทิตย์อุรรัตน์นะคะตึกหึงมหาวิทยาลังสิตนอกจากนี้ค่ะก็จะมีพิธีรำลึกถึงผู้ก่อตั้งพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิ่มและพิธีบวงสรวงองค์สุริยเทพโดยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกอบพิธีถวายขนมไหว้พระอาทิตย์ด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อความเป็นสริมงคลและรับขนมไหว้พระอาทิตย์ภายในงานด้วยส่วนในช่วงพักบ่ายค่ะเวลา13นกาจนถึง15นาฬกา30นาทีจะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาผู้บริหารโดยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรร่วมเดินขบวนพานเลกกีฬาสีนสนามฟุตบอลค่ะ และสำหรับในพักค่ำนะคะเวลา16นาฬกาจนถึง22นาฬิกาจะมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ปี2559ค่ะในธีมที่มีชื่อว่า Colorful Magic มหาสจรรย์แห่งสีสันสำหรับในการจัดงานนะคะจะจัดขึ้นที่อาคารนันทนาการค่ะก็ภายในงานจะมีการแสดงดนตรีจากศิลปินจะมีป้ากนักครินด้วยนะคะวงอะตอกโตอ,อาสยามและวง RSU Music Club ด้วยค่ะ นอกจากจะมีศิลปินแล้วค่ะจะมีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นประจําปีจะเป็นการจับรางวัลเนื่องในโอกาสปีใหม่ค่ะโดยมีรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลที่1ค่ะเงินสดรางวัลละ50,000บาทจํานวน1นงรางวัล รางวัลที่2เงินสดรางวัลละ2 0 0 0 0บาทจํานวน5รางวัลรางวัลที่3ค่ะรางวัลละ10,000บาทจํานวน10รางวัลรางวัลที่4ค่ะรางวัลละ5,000บาทจํานวน40รางวัลค่ะและรางวัลที่5รางวัลละ2,500บาทจํานวนร้อยรางวัลด้วยกันค่ะใครที่เป็นพี่น้องนะคะภายในร่วมหาวิทยาลัยศิลป์ก็มาร่วมสนุกได้กับการครบรอบ3 1อปีมหาวิทยาลัยศิลป์ค่ะ ปิดท้ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับกําหนดในการเข้าสอบไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์ทันตะรวมถึงเพศสัชศาสตร์ในรอบที่2ค่ะกำหนดการสอบเข้าศึกษานะคะคณะแพทย์ทันตะและเพศสัชศาสตร์ค่ะในรอบที่2ก็จะมีการเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง4พฤษภาคม2559ในภาคปีการศึกษา2559ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาที สำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็ณนะฝ่ายแนะและรับนักศึกษาสำหรับบุคคลที่สนใจติดต่อได้ที่ชั้น1ห้อง103อาคารอาทิตย์อุไรรัตตึกหนึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02791-5500-10แล้วก็สำหรับข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปี2559ของวิทยาลัยแพทยาศาสาตร์คณะทันตแพทยาศาสาตร์และคณะเภสัชศาสาตร์มหาวิทยาลัยดังสิทค่ะ ข้อที่ 1. ค่ะผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนรวมกับบัตรเล็กที่นั่งสอบใบสีฟ้านะคะกรณีไม่มีบัตรแสดงตนไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 2. ไม่อนุญาตให้นําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 3. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาสายเกิน30นาทีหลังจากเวลาเริ่มสอบและห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา45นาทีหลังจากเริ่มสอบเช่นเดียวกันค่ะ 4. ค่ะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบเฉพาะดินสอสอบียางลบและปากกาเท่านั้นเข้าห้องสอบและข้อสุดท้ายในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ผู้บกครองหรือบุคคลอื่นๆนะคะขึ้นอาคารที่มีการสอบยกเว้นกรรมการของมหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะรอบรัวมหาวิทยาลัยังสิ้หมดเวลาแล้วค่ะกับบันเทิงเที่ยงอัปเดตสวัสดีค่ะ